ทางวาจาก็เลยมีเรื่องสัมมาวาจาขึ้นมาวาจาชอบ4อย่างวาจาไม่ชอบ4อย่างชอบก็ไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดถ้าไม่ชอบก็คือพูดโกหกพูดคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอย่างนี้จากนั้นก็เป็นการงานการกระทำทางกายที่ชอบยังไม่ถึงอาชีพนะสัมมากัมมันตะการงานเนี่ยหมายถึงการกระทำทางกายการฆ่าดีไหมการฆ่าเป็นธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแก่เราไหมไม่แล้วเราจะเอาธรรมที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไปมอบให้กับคนอื่นดีไหมพุทธเจ้าบอกไม่ดีเราก็ไม่ชอบการฆ่าแต่เราเอาธรรมะคือการฆ่าเนี่ยไปมอบให้กับสัตว์มอบให้กับคนเธอตายซะนะอันนี้ฉันชอบแต่เธอไม่ชอบไม่เป็นไรฉันชอบมันก็ไม่ดีใช่ไหมอย่างเงี้ยอยากถูกขโมยของไหมไม่อยากแต่เราเอาการขโมยของไปมอบให้กับคนอื่นได้ไหมไม่ดีขโมยของเขาก็ไม่ดีดังนั้นการถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้พุทธเจ้าก็บอกไม่ดีเป็นการกระทําทางกายที่ไม่ถูกต้องการประพฤติผิดในกามก็ไม่ดีไม่มีใครรักใคร่ปรารถนาพอใจเราก็ไม่เอาธรรมนี้มอบกับคนอื่นเหมือนกันศีล5 3ข้อแรกพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบ